่วนอีกจุดหนึ่งครับผู้ชมครับอันนี้เป็นกรณีที่พ่อแท้ๆประชดภรรยาไปมีแฟนใหม่ก็เลยตีลูกอายุ6ขวบกระทั่งเสียชีวิตแล้วเอาไปโยนทิ้งน้ำอำพรางคดีใช่ค่ะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่วันเสาร์17กันยานะคะแค่30เมตรเองตัวพ่อเนี่ยทีแรกเนี่ยอ้างว่าที่ต้องตีลูกจนกระทั่งลูกตายแล้วเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำเนี่ยเป็นเพราะว่าเพื่อนบ้านมาบอกว่าลูกชายก็คือน้องนิกไปแกล้งลูกของเพื่อนบ้านจนกระทั่งลูกบ้านนั้นฟันหักแล้วทำข้าวของเขาเสียหายบอกเพื่อนบ้านมาบอกว่าให้พ่อเนี่ยทำโทษลูกตัวเองด้วยพ่อบอกพอกลับมาจากที่ทำงานก็เลยตีลูกชายจนกระทั่งเสียชีวิตให้เหตุผลว่าลูกดื้อพลั้งมือตีหนักไปหน่อยก็คือจับลูกทุ่มกับพื้นแล้วก็ลงมือทุบตีนับครั้งไม่ถ้วนพอรู้ว่าลูกตายไม่รู้จะทำยังไงเช้ารุ่งขึ้นเนี่ยเห็นลูกอยู่นิ่งๆไปปลุกตัวแข็งน้องเสียชีวิตแล้วก็เลยเอาขึ้นท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาศพมาทิ้งที่แม่น้ำปิงเขาอ้างอย่างนั้นนะคะว่าเหตุผลคือเพื่อนบ้านมาบอกว่าลูกเนี่ยดื้อเขาก็เลยตีหนักแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อค่ะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าสาเหตุที่เขาลงมือทำร้ายลูกจริงๆก็คือทะเลาะและโมโหเมียตัวเองค่ะเมียไปมีคนอื่นก็เลยมาลงที่ลูกตีลูกประชดเมียตำรวจให้น้ำหนักเรื่องนี้มากกว่านะคะโอ้ตายก็จะสอบปากคำกันอีกครั้งหนึ่งนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเด็กเนี่ยใช่เอาขึ้นมาเนี่ยสลดมากหน้าน้องเนี่ยค่ะมีแผลเต็มไปหมดเลยใบหน้านี่หลายจุดหางคิ้วซ้ายริมฝีปากบกแล้วก็ใต้คอใต้คางหน้าอกฟกช้ำขาด้านในมีบาดแผลเป็นหลุมลึกจะต้องไปตรวจสอบสาเหตุการตายอีกทีนึงแต่ว่าโอ้โหเด็ก6ขวบเองครับเคราะห์ร้ายไปเกิดในครอบครัวที่ดูจะไม่พร้อมที่จะมีลูกจริงๆ